ครับเพิ่งไปทอดกฐินมาใช่ครับผมไปทอดกฐินที่บ้านเกิดมาครับที่สุพรรณบุรีแล้วก็เป็นการเป็นกฐินใหญ่ประจำปีนะครับผมแล้วก็เราก็มีโอกาสได้เป็นเจ้าภาพร่วมกับคุณแม่ของเราอะไรเงี้ยฮะก็ดีใจมากแล้วก็ได้ยอดกฐินแบบเยอะเหมือนกันก็ล้านกว่าบาทใช่ครับเป็นล้านเลยนะยอดกฐินใช่ครับผมก็อนุโมทนาบุญร่วมกับแฟนๆท่านครับทุกคนด้วยครับอันนี้เป็นแบบกฐินที่เราทำทุกปีใช่ครับก็จะมีการแบบว่านัดกันทำกระถิ่นทุกปีอยู่แล้วกับแฟนคลับอยู่แล้วด้วยอะไรเงี้ยก็ถือว่าเป็นสิ่งดีที่อยากให้เราทุกคนได้มาทำบุญใหญ่ร่วมกันในครั้งนี้อะไรเงี้ยฮะปีนี้มีโอกาสไปทำที่บ้านใช่ครับทำที่บ้านจริงๆเราก็จะเป็นวัดที่เราทำประจำทุกปีคือวัดโพธารามนะครับเป็นวัดบ้านเกิดเราตอนที่เราบวชก็บวชที่วัดนั้นครับใช่ครับก็เลยค่อนข้างจะผูกพันกับวัดนี้มากคุณมาหมดทั้งตำบลเลยไหมมาหมดเลยครับมาเยอะมากครับตำบลอื่นก็มาด้วยอะไรเงี้ยก็อยากแบบหลายคนก็มาคือก่อนหน้าที่จะทำบุญทอดกฐินในตอนเช้าเนี่ยนะฮะคือคืนก่อนวันจะทำทอดกฐินเนี่ยเรามีการแบบจัดวงดนตรีลูกทุ่งชุดใหญ่มาเลยคือเป็นกฐินใหญ่มากคือให้ทุกคนได้มาแบบรำวงร่วมกันแล้วก็เหมือนกับบริจาคเงินด้วยคนละ100 บาทสามารถรำวงได้ทั้งคืนเลยอะไรเงี้ยดีใจไหมครับแฟนๆขับก็ไปร่วมดีใจครับดีใจแล้วก็ถือว่าเป็นสิ่งดีเนาะได้ยอดกฐินก้อนใหญ่เลยนะครับผมให้กับวัดโพธารามได้มาทำนุบำรุงรักษาแล้วก็เขาเรียกว่าอะไรอ่ะทำสิ่งดีให้กับวัดก็ดีใจมากครับไปบ้านบ้านแวะไปบ้านไปดูบ้านดูบ้านเสร็จยังเรื่องบ้านนะครับก็อย่างที่หลายๆคนเจอปัญหานะครับผมก็อาจจะมีล่าช้าไปบ้างแต่ว่าเราก็เต็มที่ครับคืออยากให้บ้านที่เราทำมันออกมาดีที่สุดนะครับผมก็ตอนนี้คือตัวบ้านทั้งหมดเสร็จแล้วเรียบร้อยนะครับเสร็จก่อนกำหนดด้วยแต่ว่าที่ล่าช้าคือเรื่องของการตกแต่งภายในนะครับเพราะว่าเราก็มีการแบบพูดคุยตกลงเรื่องของราคาต่างๆก็ใช้เวลาพอสมควรในการที่จะรอดูว่าให้เวลาให้ราคามันลงตัวที่สุดแล้วก็เหมาะสมกับสิ่งที่เราทำที่สุดอะไรเงี้ยก็อาจจะใช้เวลานิดนึงแต่ว่าตอนนี้ก็คือเรียบร้อยแล้วก็ตกลงราคาเรียบร้อยก็กำลังเริ่มทำตกแต่งภายในเรียบร้อยครับจริงๆเราไม่ได้เตรียมใจไว้บ้างไหมครับเพราะว่าดาราหลายท่านก็แบบล่าช้าเวลายืดเยื้อไปอะไรเงี้ยเตรียมใจครับแต่ว่าเราเองก็พยายามหาเจ้าที่เราแบบสนิทคุ้นเคยแล้วก็เคยใช้งานเขามาก่อนในบ้านที่เราสร้างที่กรุงเทพอะไรเงี้ยก็เลยแบบค่อนข้างจะวางใจเรื่องของการทำงานแต่ว่าเรื่องของราคาอะไรเงี้ยก็หนักใจอยู่เพราะว่าคือตัวเราเองอ่ะอาจจะแบบว่าโอเคแต่ว่าคุณพ่อคุณแม่อาจจะคิดว่าแบบสูงไปหน่อยอะไรเงี้ยฮะก็เลยค่อนข้างจะใช้เวลาในการตกลงกันนานเหมือนกันแล้วคือตัวเราเองกังวลไหมเพราะว่าปีนี้เหมือนเป็นปีชงเรื่องบ้านของดาราหลายคนโดนจริงเหรอครับเป็นปีชงบ้านดาราโอ้มีปีชงบ้านดาราบ้างอะไรบ้างเงี้ยก็ขอให้ทุกคนผ่านอุปสรรคนี้ไปได้ด้วยกันนะครับก็กังวลไหมก็ผมว่าเรามันมีวิธีแก้ครับคือตอนนี้เราเองก็ไม่ได้มีเวลามาดูในเรื่องของการทำงานต่างมากเราก็สามารถที่จะแบบให้คนตรวจงานได้คนนึงคือมาช่วยเราในการตรวจงานต่างๆให้กับตัวเราเองแทนเราว่าเฮ้ยงานแต่ละขั้นตอนไปถึงไหนแล้วไปทำตามที่เขาตกลงกับเราไว้หรือเปล่าอะไรเงี้ยก็สามารถช่วยได้เขามีแผนบอกให้เราแบบตามระบบว่าแบบจะเสร็จสิ้นเมื่อไหร่ในกำหนดการยังไม่มีครับแต่ว่าคิดว่าต้นปีหน้าครับคือเขาบอกว่าใช้เวลาประมาณ4 เดือน 4-5 เดือนใช่ครับแต่เราคงต้อง follow การแบบว่าทำงานใช่ครับต้อง follow เรื่อยๆเพราะว่าหลายคนก็บอกมาว่าอุปสรรคในการที่จะตกแต่งภายในหรือว่า build in เพิ่มเนี่ยมันอยู่ที่ระหว่างทางอะไรเงี้ยคือบางทีเราทำสิ่งที่เราต้องการแล้วปุ๊บเนี่ยบางทีมันมีนอกเหนือกว่านั้นอีกบางทีมันมีแก้งานหรือว่างานไม่เรียบร้อยบ้างอะไรบ้างก็ใช้อาจจะใช้เวลาเพิ่มเติมบ้างก็ต้องพยายาม follow ให้ดีที่สุดครับตอนนี้งบเป็นเท่าไหร่งบบานเยอะไม่บานเยอะครับตอนนี้คือทุกอย่างก็ตามสัญญาที่เราตกลงกันไว้คือตัวบ้านเนี่ยด้วยความที่เราใช้บริษัททำก็เลยไม่ได้บานปลายแต่ว่าอาจจะมีบานปลายเรื่องของตกแต่งภายในบ้างเรื่องของจัดสวนบ้างคือสวนนี่เราก็ใช้อีกเจ้าหนึ่งอะไรเงี้ยครับเกิน10 ล้านน่าจะเกินจากคนละ5 บ้านเกิน10 ล้านละคือถ้ารวมทั้งหมดก็คิดว่าน่าจะเกินครับบอกว่าบ้านหลังนี้จะใช้เป็นเรือนหอเรือนหอโอไม่รู้ครับอันนี้ไม่รู้จริงเก็บไว้หรือว่าใช่ครับใช่ครับไม่รู้ว่าจะเป็นเรือนหอหรือเปล่าแต่ว่าคือตั้งใจสร้างให้พ่อแม่ครับเพราะว่าหลังเก่าคือปลูกไว้นานมากแล้วก็เราก็รู้สึกว่าคุณพ่อคุณแม่ก็อยากให้เขาได้อยู่แบบสบายๆครับช่วงนี้โดนแซวบ่อยเหมือนกันนะเรื่องร้านเพื่อนๆแซวกันบ่อยมากใช่ครับก็แซวครับผมมีแซวบ้างแต่ถ้าเพื่อนแซวมันน่าจะเป็นเรื่องจริงมันน่าจะเป็นเรื่องจริงไหมเรื่องไหนครับที่เป็นเพื่อนกันคือเป็นเรื่องจริงเซนกับเซนเป็นเพื่อนกันครับจริงๆเลยครับอันนี้จริงๆเลยเป็นเพื่อนกันจริงๆครับคือเรารู้จักกันมาประมาณปีกว่านะครับคือเรา
ด้วยความที่เราก็ทำเคยมาเจอกันในการทำงานร่วมกันอะไรเงี้ยแล้วก็ไปออกรายการเขาบ่อยครั้งเหมือนกันแล้วก็แบบด้วยความที่อายุเท่ากันอะไรเงี้ยก็เลยแบบคุยสนิทคอกันคือเซนก็สนิทกับหลายคนในสีบูดามเหมือนกันเพราะว่าอย่างพี่แก้มอะไรเงี้ยเขาก็จะแบบเคยเจอทำงานร่วมกันมาก็เลยแบบว่าคุยกันถูกคอด้วยความแล้วเขามีความแบบเฟรนลี่อ่ะครับคือเขาจะมีความเฟรนลี่แล้วก็คุยกับทุกคนได้หมดอะไรเงี้ยก็คือเป็นเพื่อนกันครับที่เพื่อนแซวก็คือคนนี้แหละคนนี้ครับโอกาสที่มันจะแบบเขาคงเห็นผมไปกดไลค์บ่อยมั้งอะไรเงี้ยใช่ครับแล้วผมอยากจะบอกว่าเดี๋ยวนี้มันคือเวลาเรากดไลค์ทีอะไรเงี้ยมันก็จะขึ้นแล้ว FC เนี่ยตัวดีเลยนะครับ FC เนี่ยชอบแบบว่าแคปมาเฮ้ยพี่กันกดไลค์ที่เซนอีกแล้วอะไรเงี้ยก็กดไลค์ปกติครับอะไรเงี้ยแต่ว่าด้วยความที่ผมอาจจะเป็นคนที่ไม่ได้ชอบกดไลค์เยอะอะไรเงี้ยคือเวลาที่เรากดไลค์ทีก็จะมีแบบเฮ้ยมันเด่นขึ้นมาเด้งขึ้นมาเขาก็เลยแซวกันแสดงว่าแฟนๆเชียร์อยู่เหมือนกันสำหรับคนนี้เชียร์ไหมไม่รู้ครับแต่ว่าเราเป็นเพื่อนกันครับมันมีโอกาสที่จะพัฒนาไหมครับโอกาสพัฒนาไม่รู้ครับแต่ว่าตอนนี้นะตอนนี้คือเราเป็นเพื่อนกันแล้วก็รู้สึกว่าสบายใจแต่คือเราไม่ได้จีบไม่ได้อะไรไม่ได้จีบครับเป็นเพื่อนกันแล้วก็แบบนั่นแหละครับสบายใจครับที่งานปาร์ตี้ที่ได้คุยกันแบบนี้ครับคุยกันไปแล้วก็ได้กันสองคนนะคะไม่เคยไปสองคนครับมีแบบว่าไปแบบกับเพื่อนๆอะไรเงี้ยกับพี่เขาอะไรเงี้ยครับมีคุยแล้วคลิกกันบ้างไหมฮะในบางเรื่องบางอย่างคลิกไหมก็เป็นคนหนึ่งที่สบายใจนะเวลาที่คุยกับเขาอะไรเงี้ยก็คุยหลายๆเรื่องกับเขาก็เป็นสเปคของเราไหมอะไรไม่มีสเปคนะฮะตอนนี้คือด้วยความที่เราโตแล้วอะไรเงี้ยเราคือถ้าเกิดว่าวันนึงเราจะมีใครสักคนที่เราอยากจะคบกับเขาอยากจะดูแลกันละกันคงจะแบบไม่ได้มีสเปคอะไรมากแค่แบบเข้าใจกันละกันแล้วก็ประคับประคองกันไปอยู่เคียงข้างกันไปกำลังใจกันไปคอนเสิร์ตขอบคุณมากครับผมคอนเสิร์ตสีโพดำนะฮะตอนนี้เปิดขายบัตรแล้วครับแล้วก็เป็นคอนเสิร์ตครั้งแรกที่ได้มีโอกาสร่วมงานกับทาง A Time Showbiz นะครับผมแล้วก็ Scenario ร่วมกันนะฮะผมว่าอลังการแน่ๆผมว่าเรื่องของโปรดักชั่นต่างๆยิ่งใหญ่แน่นอนเพราะฉะนั้นเนี่ยเป็นแฟนสีโพดำแล้วก็เป็นแฟนของ A Time Showbiz ห้ามพลาดเด็ดขาดนะครับผมตอนนี้ก็เริ่มซ้อมไปคือไม่น่าเชื่อว่าเป็นคอนเสิร์ตที่เริ่มซ้อมกันเร็วมากครับคือเรามีการประชุมแพลนของเพลงต่างๆแบบเยอะแล้วครับตอนนี้ประมาณ 80% ในการคิดโชว์ต่างๆแล้วนะแต่ว่าเรื่องของตัวโชว์ต่างเนี่ยก็เดี๋ยวจะเริ่มทยอยซ้อมกันแล้วนะครับแต่ว่าเป็นคอนเสิร์ตที่คิดโชว์เร็วมากครับแล้วมีส่วนคิดคอนเซ็ปต์ในการโชว์มั้ยครับแน่นอนครับก็เราก็นี่มีโอกาสร่วมกันคิดกับทาง A-Time Showbiz นะครับผมแล้วก็หลักๆเนี่ยก็จะปรึกษาทาง A-Time Showbiz เพราะว่าเขาจะคือเราอยากให้เขาได้โชว์ในสิ่งที่เขาอยากโชว์อะไรเงี้ยว่าถ้าเขามาร่วมงานกับทางสีโพดำแล้วจะเกิดอะไรขึ้นแล้วจะมีความแบบโอ้ my god เหมือนชื่อคอนเสิร์ตแค่ไหนอะไรเงี้ยก็รอดูครับจะมีการแถลงข่าวเมื่อไหร่แถลงข่าววันที่จำไม่ได้อ่ะแถลงข่าวเมื่อไหร่นะสีโพดำครับพอดีครับต้องติดตามครับ25เร็วนี้ครับเร็วนี้จะมีแถลงข่าวก็รอติดตามครับผมแล้วก็ตอนนี้ขายบัตรแล้วนะครับผมคอนเสิร์ตเริ่มวันที่26-27นะครับมกราคมปีหน้าแถลงข่าววันที่29ครับ29เดือนนี้ครับผมพฤศจิกายนนี้ครับเห็นกันเซ็กซี่ขึ้นแม้ดูเหมือนกับลุคต่างๆที่ในคอนเสิร์ตเนี่ยจะมีความเว้าๆนิดนึงครับผมก็เขาก็คือไม่แน่ใจว่าเอทําโชว์บิดเห็นอะไรในตัวเรานะครับเขาก็เลยแบบอยากจะเปลี่ยนลุคเราให้แบบเฮ้ยเราโตแล้วน่ะตั้งแต่ชุดที่เราจะแถลงข่าวหรือว่าชุดที่เราไปออกรายการต่างๆเนี่ยก็จะมีความแบบเฮ้ยเปิดอกโชว์อกบ้างอะไรบ้างอะไรก็เปลี่ยนลุคดีครับแล้วก็ในโชว์มากกว่านี้แน่นอนครับผมอุ้ยอย่างนี้แสดงว่าการต้องฟิตหุ่นใช่ครับเพื่อโชว์ก็ฟิตอยู่เรื่อยๆจะเห็นการถอดเสื้อในคอนเสิร์ตนี้อันนี้ยังบอกไม่ได้ครับไม่รู้ว่าทันหรือเปล่าครับผมขอบคุณมากนะ